ความตายไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศความตายไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาความตายไม่จำกัดวันเวลาความตายไม่นำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้นความตายไม่สำคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบ่งอย่างตายอย่างไรความตายใสเท่านั้นนิรันดรกราบไหว้สาบารมีพุทธสาโรปิปาเจ้ากราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมสุริโยแสงทองหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัทนอร์เทคโซลูชั่นจำกัดทำหน้าที่ดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายบัดนี้ได้เวลาที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วขอเรียนเชิญคุณวารุณีแจงเรื่องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ประเคนขันธ์ศีลขอเรียนเชิญครับอินนาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอินนาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามาอินนาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลำดับต่อไปจะเป็นทุกสิ่งครับมายังพันเตวิสุวิสุลกนันทายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมยังพันเตวิสุวิสุรกนันอายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุวิสุรกนันอายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะธัมมังวิกิตังอะมัคคันเต
อาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัคคินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัคคินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุรามีระยะปัจฉัมภมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุรามีระยะปัจฉัมภมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุปฏิยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติอัสมาสีหังวิโสทัพเยสาธุหลังจากจบไปพระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาจำนวนหนึ่งกันก่อนที่พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนานั้นจะได้เรียนเชิญขอเรียนเชิญคุณวารุณีเจริญจุดเทียนสองธรรมขอเรียนเชิญครับโรมาจโลกาธิปติสัมปติกาลัญจลีอันกิวรังอายาจัตตาสันติตัสตาปรจักกาชาติตาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังตีติขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์และขอเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายพระพุทธพจน์ที่อานุมาภาพได้น้อมอัญเชิญมาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้มีความหมายว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความแตกสลายไปในที่สุดคุณโยมมีรักชัยเลิศผู้วัยชนซึ่งมีอายุได้77ปี1เดือนโดยคุณโยมมีรักเกิดเมื่อวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2489เป็นบุตรของคุณพ่อทองหล่อคุณแม่สายหยุดชัยเลิศและมีบุตรสาวคือคุณวันดีชัยเลิศซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้ร่วมกับคณะญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายคุณงามความดีของคุณโยมวีระชัยเลิศนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดแก่เราท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีณที่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักการผัดเพี้ยนกับมัจจุราชนั้นเป็นไปไม่ได้เลยความแปรเปลี่ยนของชีวิตคือความเป็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาในบทตายรักนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายคงจะได้มีความสังวรระวังว่าเมื่อชีวิตนี้มันน้อยนักหากเทียบกับในอดีตชาติหรือชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเตือนให้เรานั้นจงอยู่ในการไม่ประมาทซึ่งหัวใจคำสอนของพุทธองค์ก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลนั่นเองและการทำจิตใจให้ผ่องใสที่เราดีเป็นต้นผู้โยมวีระชัยเลิศถือได้ว่าเป็นครูแห่งชีวิตของเราที่ได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตของการเกิดการแก่การเจ็บและการตายสิ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทั้งคนดีคนจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะทอดทิ้งร่างนี้ไว้ในโลกสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็เป็นแต่เพียงคุณงามความดีที่จดจารึกอยู่ในความทรงจำของเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเราพระสงฆ์ในวัดพระจอมเมงลายแห่งนี้ซึ่งในศาสนสถานนั้นนอกเหนือจากความสว่างความสงบแล้วสิ่งที่ประการเป็นประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความสะอาดซึ่งในทุกเช้าเป็นกิจวัตรประจำวันที่คุณโยมวีระชัยเลิศจะต้องลงมากวาดใบไม้เก็บใบไม้นำถังขยะออกไปให้พนักงานเทศบาลน้องเพื่อให้วัดพระเจ้าเมืองลายนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยการโยนและสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วความมีคุณค่าของชีวิตก็คือการได้ทำประโยชน์ทั้งกับตนเองและสังคมการได้มีโอกาสช่วยเหลือพวกคุณเพื่อนมนุษย์เพื่อนโลกโลกเพื่อนผู้เก็บเกิดแก่เจ็บและตายนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ชีวิตคนเรานั้นครูบาอาจารย์ก็มักจะสอนเราทั้งหลายว่าความเคารพศรัทธาที่คนอื่นจะมีต่อเราจะมีหรือไม่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นพึงจะได้รู้แก่ใจว่าเราสามารถที่จะยกมือไหว้ตัวเราเองได้หรือไม่นี่คือความภูมิภาคภูมิใจที่แท้จริงเพราะเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้เองว่าเรานั้นเป็นคนเช่นไรเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความภาคภูมิใจในตัวเองการสั่งสมคุณงามความดีการสั่งสมบุญกุศลมีผู้เฒ่าผู้แก่มากมายหรือแม้แต่พระสงฆ์หลวงตาหลวงปู่ทั้งหลายสอนมามากมายว่าการกวาดวัดการทำความสะอาดวัดผู้ที่ได้กระทำเนี่ยจะหน้าตาดีนี่จริงๆนะคุณโยมอาตมาไม่ได้แค่พูดใครที่ทำความสะอาดวัดวาเนี่ยจะหน้าตาดี
ถือพันดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าอาตมาเองก็รับด้วยความสัตย์จริงว่าอาตมาเองเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนแต่เป็นเด็กวัดตอนโตคุณโยมหลังจากเรียนจบปริญญาตรีทางกฎหมายแล้วอาตมาก็มาเรียนต่อในดีบดีซึ่งตอนนั้นอยู่ที่สนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวังใกล้วัดพระศรีรัตนศาสดารามการเดินทางจากหัวหมากรามคำแหงมาเรียนที่เอกีบดินนั้นต้องใช้เวลาเดินทางถึง1ชั่วโมงครึ่งครอบครัวอาตมานั้นพ่อเป็นเพียงครูต่างจังหวัดแม่ก็เป็นแม่ค้ามีลูกถึง10คนอาตมาเกรงใจที่บ้านคุณโยมเกรงใจมากเกรงใจที่จะแบบเป็นภาระของแม่ซึ่งต้องดูแลน้องอีก4คนและมีพี่5คนพี่นั้นก็เพียงแค่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแต่น้องนั้นกำลังเรียนอาตมาจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการไปอยู่วัดมหานภารามโยมอยู่ใกล้ๆสนามหลวงเดินจากวัดมหานภารามสี่แยกข้อครัวมาเรียนที่เนติบัณฑิตนะซึ่งอยู่ติดกับศาลฎีกาและศาลฉบับแล้วทุกเช้าคุณโยมนี่เรื่องจริงนะคุณโยมนะทุกเช้าเนี่ยอาตมาจะกวาดวัดทุกเช้าเลยนะกวาดวัดทุกเช้าแล้วก็จะมีแม่ชีบอกหนูดีมากเลยลูกกวาดวัดไปเถอะแล้วนะจะหน้าตาดีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณโยมเดิมเนี่ยอาตมาหน้าตาไม่ได้ดีขนาดนี้นะแต่หลังจากกวาดวัดไปกวาดวัดไปเนี่ยแล้วยิ่งอย่างแบบพอแม่ชีได้ย้ำแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเซลล์ในร่างกายมันถูกกระตุ้นหรือไงไม่ทราบมันหน้าตาระดับดีเลยอ่ะคุณโยมนี่เรื่องจริงนะเหมือนดาราฮ่องกงชื่อจังเหวยเจียเลยนะคุณโยมขนาดนั้นเลยบางทีอาตมาดูจังเหวยเจียแสดงภาพยนตร์ของฮ่องกงนะอาตมาคิดว่าอาตมาไปแสดงเองเพราะมันเหมือนกันประมาณ 90% นี่เรื่องจริงๆนะไม่เพราะว่าเป็นพระจะพูดปลดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์อานิสงส์ของการทำความสะอาดวัดซึ่งมันได้แก่ตัวอาตมาเองเลยตอนจบปริญญาตรีที่ตัวยังดำอยู่เลยโยมกวาดวัดมันขาวนะครับดีขึ้นเยอะเลยครับพอไปเป็นติวเตอร์นะคุณโยมนะถ่ายรูปโฆษณาตัวเองเนี่ยมีน้องบางคนเขามารับสารภาพเลยว่าเขาฉีดวอเตอร์เพื่อเอาลูกไปเก็บไว้มันขนาดนั้นเลยนะคุณโยมเพราะนั้นคุณโยมวีระชัยเลิศเนี่ยถึงถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากชาติหน้าก็จะหน้าตาดีเพราะว่าชาตินี้ทำความสะอาดวัดเยอะเหล่านี้ไปตอนนี้คือความน่าภาคภูมิใจนะเป็นสิ่งที่ประทับใจต่อเราทั้งหลายนะญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายโลกในปัจจุบันเป็นโลกสมัยใหม่เป็นโลกทางอินเทอร์เน็ตเป็นโลกทางเฟซบุ๊กเป็นโลกทางเรื่องของไลน์บางครั้งมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นโลกเสมือนจริงหลายครั้งหลายคราที่เราจะเจอเพื่อนใน Facebook ซึ่งแบบอันตรายมากอาตมาคิดว่าญาติโยมก็คงอาจจะเคยประสบกับตัวเองว่าพอมาเริ่มตีสนิทแล้วก็ขอความช่วยเหลือบ้างหรือชักชวนเล่นการพนันเยอะมากเป็นเรื่องที่น่าห่วงเยาวชนในยุคนี้มากที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพของภัยทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์เพราะว่าความเป็นเด็กเนี่ยเมื่อถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพด้วยการให้เงินสัก50 บาทแล้วให้เล่นการพนันใน
ออนไลน์แล้วก็แกล้งให้เด็กได้มันได้แต่ก็ทีละนิดหน่อยจนตอนหลังคนเริ่มเสียเด็กเขาต้องการเอาคืนก็เล่นหมดขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นอีกมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายพันหลายหมื่นครอบครัวอย่างเช่นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าเป็นห่วงความไม่คุ้นชินในสังคมเป็นบางครั้งมันทำให้เราไม่อาจจะไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ได้แต่ก็มีกัลยาณมิตรในโลกโซเชียลแบบจริงจังเหมือนกันคุณโยมอาตมาก็เจอคนประเภทนี้เยอะมากกว่าเจอมิจฉาชีพนะคุณโยมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราเป็นพระไม่รู้นะเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าเขามีจิตศรัทธาแรงกล้าในการที่จะทำบุญทำกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะจัดสรรนะหรือในเรื่องของทุกสิ่งไม่ใช่เหตุบังเอิญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกสิ่งไม่ใช่เหตุบังเอิญนะการมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาแต่ชาติบางก่อนเนี่ยมันก็มาพบมาเจอกันได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโลกโซเชียลนั้นก็มีได้ทั้งคุณและโทษเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องมีความระมัดระวังคัดสรรเพื่อนในโลกไซเบอร์ว่าเขาจะมาในประเภทไหนเพราะส่วนใหญ่จะมาชักชวนในเรื่องของการเล่นการพนันเหล่านี้เป็นต้นญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายชีวิตประกอบไปด้วยกายและจิตในขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเป็นเรื่องของรูปและนามรูปนั้นคือร่างกายของเราซึ่งก็ต้องมีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนสิ่งที่เหลือไว้คือบุญกุศลและคุณงามความดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะผัดเพี้ยนกับมัจจุราชได้เลยเราย่อมทิ้งธาตุทั้งสี่ซึ่งอยู่ในกายเราคือดินน้ำลมไฟไว้ในโลกใบนี้เช่นเดียวกับบุญวาสนาของเราท่านทั้งหลายตัวแม่บางครั้งเราเกิดมาในชาตินี้บางทีมันขัดสนขาดแคลนไปซะทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเราก็ต้องเชื่อเรื่องของกรรมว่าในอดีตชาติเราอาจจะไม่ได้ทำบุญทำกุศลมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือน้อยนิดนี้เราคุณจะได้อยู่ในความไม่ประมาทที่จะสั่งสมคุณงานความดีสั่งสมบุญกุศลเช่นเดียวกับคุณโยมวีระชัยเลิศซึ่งตลอดชีวิตของคุณโยมนั้นในความเห็นส่วนตัวอาตมาที่คลุกคลีสนิทสนมกับคุณโยมวีระมาตลอดระยะเวลา7ปีคุณโยมวีระเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอาตมาเลยทีเดียวนี่คือความสัจจริงที่อาตมากล่าวจากใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกเป็นหลานของคุณโยมวีระชัยเลิศนั้นก็ขอให้ได้มีความภาคภูมิใจในตัวของคุณพ่อของหนูนะว่าความรวยความจนนั้น
มันไม่ได้วัดกันว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนดีมันอยู่ที่การกระทำและจิตใจของเขาว่าเขาเป็นจิตที่เป็นผู้ให้ไหมเป็นจิตที่มีเมตตาไหมเป็นจิตที่บริการเหนือตนเองไหมในสโลแกนของโรตารี่ว่าการบริการเหนือตนเองเป็นจิตที่จะรับใช้บริการผู้อื่นคุณโยมมีแล้วใช้เรื่องเล่นมีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยมในใจเพราะฉะนั้นความดีนี้ย่อมเป็นที่จดจำเป็นบุญกุศลที่จะนำพาดวงวิญญาณของคุณโยมวีระชัยเลิศไปสู่สุคติภพในสูงสวรรค์อย่างแน่นอนผมขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้เป็นห่วงเป็นใจถึงได้ว่าคุณโยมวีระนั้นได้ไปดีแล้วพวกเราสิยังต้องอดทนดิ้นรนอยู่กับโลกใบนี้และขอให้ได้รับรู้ว่าความจริงของโลกใบนี้ชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์มีได้ทั้งความสมหวังและผิดหวังมีลาภประเสริฐได้มียศประเสริฐได้มีสรรเสริญก็มีนิพพานในหลักของโลกธรรม8หรือแม้แต่ในเรื่องของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวไตรลักษณ์ที่ว่าถ้าเราละความยึดมั่นถือมั่นละลดอัตตาตัวเองลดการถือตัวถือตนเราก็จะทุกข์น้อยลงต่อใจที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นมากถือตัวถือตนมากชีวิตมันก็จะมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความผิดหวังคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องการปล่อยวางก็ดีการวางในอุเบกขาก็ดีว่ากัมมะสโกหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะปันทุกัมมะปฏิสันโนทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นหากเราท่านทั้งหลายมีความศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความศรัทธาในคุณงามความดีในแก่นแห่งคำสอนพุทธองค์ที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องใสและรู้ดีว่าสักวันหนึ่งร่างของเราก็ต้องแตกสลายไปเช่นเดียวกับคุณโยมวีระชัยเลอร์ในพระบาลีที่ว่าสัพพังเทพปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายไปในที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยสกาลัชนีสาธุจะลงไปครับสำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวสักครู่ยึดประสงค์จะมาเสี่ยวรู้จะมีส่วนการพิธามเต็มกันต่อไปครับเ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโสภะคะโลอุปาลาภะ
ติสาจิกาตาปาลามาเถนาตินาเหวังวาตาเพนาชานายเนกาหังนานจิปุคาโลอุปาลาปติสาจิกาตาปาลามาเถนาเตวัลเลตาเปียโยสาจิกาโทปาลามาโทปาโตโสปุคาโลอุปาลาปติสาจิกาตาปาลามาเถนาติเวชายเมียิกุสลาธรรมสาเพเตกุสลมุลาเยวาปะนกุสลมุลาสาเพเตธรรมกุสลาเยเตจิกุสลาธรรมาสาเพเตกุสลมุเลนะเอกัมมุลาเยวาปะนกุสลมุเลนะเอกัมมุลาสาเตมามากุสลาเหตุปัจจโยอารามานาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตลปัจจโยสัมนันตลปัจจโยสัจจาปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยเวียปัจโยตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยภวิคตปัจจโยสาธุจงลงในรับสำหรับการสวดพระอภิธรรมก่อนที่เราจะได้ฟังการถวายพระพรสวดนั้นจะได้กล่าวคำสุมาประนามแล้วก็สุมาขันธ์แก้วทั้งสามก่อนนะครับสาธุโอกาสกันแต่สัมปันเพื่อนวันนานทั้งหลายควรปากันผู้ราษฎรผู้งานทั้งหลายหากตกแต่งรักนานามลองว่าผู้งานก็ได้เย็นย่ำเป็นนานนักวจีมนุกรรมปากันสัตตาผู้งานทั้งหลายหากว่าเป็นปากโตสาก็ได้ตกแต่งน้อมนำมาอย่างอยู่มะอุปาราชาตุดอกตึกตะกอกดอกไม้และน้ำทรงปล่อยอันนี้เราหน้าหอยสุกันตาเพื่อว่าจะขอสุมาญาณเรื่องตาแห่งเจ้าขอลดโทษโทสะของเป็นพุทธนาในจากนี้และจากนาอันจับมาให้ไปนาท่านหาตอนเท้ารอดนำมาเท้ามหาเทระบันเจ้านั่นอยู่จากนี้เพียงแต่ดีลีบัดนี้ผู้ราษฎรผู้งานทั้งหลายจะขอสุมาตามคำภาษาบาลีว่าการนักตุเลวาจีตุเลมโนตุเลสัญจิจัตโตสังอาสัญจิจัตโตสังปัจจุบันนัตโตสังอนาคตโตสังสัพพังโตสังขัมมันตุโนที่ผู้ชมงานในไลฟ์สดอยู่ได้การถวายดังโบราณล้านนาซึ่งก่อนจะมีการถวายดังนั้นจะมีการกล่าวโลภะเพื่อที่จะขอสุมาเพื่อการ
ซึ่งเรื่องการนั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ที่เกิดเป็นผู้เสด็จสูงสุดในการประกอบพิธีกรรมการโบราณล้านนาสืบทอดมา727ปีจะถึงปีนี้ลำดับต่อไปจะได้กราบคำสุนทรภิเษกทั้งสามของอมาพระรัตนตรัยยอสัตติสิโนวรโปติมุเรมารังสเสนะมหันติปิจโยสันโพธิมังคจินนันตันยโนโลกุตตมุตตังปนามิกุตตังตังปนามิธรรมังตังปนามิสังฆังสาธุโอกาสกันเตระทีไตรรตนาปันแมวพระแก้วเจ้าสามประการในทีนาการะมันที่มุรังสตาผู้กาตตาอยู่ได้ยกแต่นอกนำมายังผู้พาราชาลงดอกตึงก็ดอกดอกไม้ผู้เพียรมาจำเนียงไว้เหนือกันแบ่งเป็นสามโอทาส่วนประตูพิมาในเบื้องต้นมนตรีมุราสกาบุกาทั้งหลายเพื่อจะขอสุมาญังพระผู้นิตนเป็นเจ้าเป็นเจ้าเง่าแห่งองค์ประธานส่วนทุติยวานโอทาทุติยพิมาอันควรสอบมุราสกาบุกาทั้งหลายได้ปองแต่ไม่ยอมยื่นขึ้นทูลหัวเพื่อจะขอสุมาญังพระธรรมหอมมื่นกันใดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันส่วนตติยกันโกฏานพิภาคมันควรสาวก็มีภูภาราชนาปศาวมุรัสนาภูกาตั้งหลายเพื่อจะขอสุมาญังพระสังฆเจ้ามากมณีลังเอื้อมุรัสนาภูกาตั้งหลายใดที่ควรเกิดการยักวจีมโนกัมปาใดที่พรั่งจิตใจมุราสกาผู้กาตั้งหลายขอสุมาเจ้าขออย่าได้เป็นโตโตสาไงอันพิธามักคาขอกับกายเป็นอาโหสิกรรมขอลดโทษนิจใจนอนใหญ่แก่เท่าจุกูจุกนนั้นจุงจักนีเตี้ยแก่ดีดีสาทุกสาทุกมาดอวิสุทธังติวาเวกนาคือพุทธังธรรมสังฆังกาเยนะวาจายะมนัสสาวาปะมาเตนะกายะตุเลวจิตุเลมโนตุเลสัจจิตโตสังฆสัจจิตโตสังปัจจุบันโตสังฆานาคตโตสังสัพพังโตสังธัมมันตุโนดังนั้นต่อไปเราจะได้ช่วยถวายผ้าบางสุขุนจะได้ไปเจอพระผู้มีเกียรติโมระนันต์ต่อไปนี้ได้ขอถวายผ้าบางสุขุนแด่พระผู้สูงส่งจะมีสี่รูปในหางเจ้าภาพปฏิทัพเกียรติโอเรนเชอร์คุณดอกและมงเชอร์เรอร์ก็ถวายพระผักสุขุนประสงค์ผู้เพื่อนต่อเรนหนึ่งครับในงานเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณกสิทธิ์กสิทธิ์สินอิทเตโชปัญญาก็ถวายพระผักสุขุนประสงค์ผู้ที่สองขอเรียนเชิญครับในงานเจ้าภาพวันจิตปันเอลก็ถวายพระผักสุขุนแต่ประสงค์ผู้ที่สามขอเรียนเชิญครับในงานเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณปริยาโซเซนทอดถวายพระบางสุขุนแก่พระสงฆ์รูปที่สี่ขอเรียนเชิญครับกราบพิธามพระคุณเจ้าพิจารณาพระบางสุขุนกราบพิธามครับอานิจจังทังลาอุปาทาวะทังวิโนอุปาจิตตวานิโรจันติเอสังโฆภัสสโมสุขโขอานิจจังทังลาอุปาทาวะทังวิโนอุปาจิตตวานิโร
ุจันติเตสังอุปัสสโมสุโขอานิจาวัฏสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปาทิสวานิรุจันติเตสังอุปัสสโมสุโขจะกดดันแล้วอะไรจะวิ่งเข้าใจคุณเทียนเราแต่ที่เด็กที่มีสุสมในทางชาติภาพส่วนที่เกี่ยวกับเชิญท่านผู้เทียนที่มีรายงานตัวนี้ฟังจวนประจักษ์เทียนธรรมและประจิตประเทศเด็กกันต่อไปครับในทางชาติภาพขอเชิญบอกเป็นผู้ประหาและเชียงใหม่จะไว้ประจักษ์เด็กพระพุทธแล้วก็ประเพียงประเทศขอเชิญครับที่จะมีสยองทั้งที่บุญหลายนามพระพุทธรูปที่จะมีสังขารพระพุทธรูปพระเอกเป็นที่แห่งที่มาสุขบุญในงานเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณวาทินเจริญถวายจตุปัจจัยของพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมรูปที่หนึ่งต่อเรียนเชิญครับในงานเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณวันจีบันเซียวถวายปัจจัยจตุปัจจัยพระธรรมแด่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมรูปที่สองต่อเรียนเชิญครับในงานเจ้าภาพเชิญคุณปิยาโซเซงถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมรูปที่สี่ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณวรมีเฉลิมมอบปฏิตาราแด่อาจารย์เรียนเชิญครับวันที่พระสงฆ์จะได้อนุโมทนาการปฏิกรามิจารทุกข์ชาวพุทธผู้ถึงบริจาคบุญเกียรติท่านเจริญจิตภาวนาผู้ที่บุญกุศลในท่านผู้วายชนผู้ที่บอกมีรักเจริญในการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้แต่บำเพ็ญกุศลสามส่วนด้วยกันคือศีลทานแล้วก็ภาวนาศีลได้ทำศีลไปแล้วทานได้ถวายทานไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นการภาวนาตลอดระยะเวลา3คืนในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทัศนาผู้ไปทางส่งสกัดตามข้าวคุณพ่อเดียวแรกจะเริ่มนี้คุณกุศลที่เกิดขึ้นขอลงจิตลงวิญญาณของคุณพ่อเดียวแรกจะเริ่มได้โปรดทั้งนู้นได้ทุกทราบไว้และมาทักในส่วนกุศลกุศลนี้หากแม้ว่าดวงจิตตกอย่างของหลวงพ่อเดียวแรกแชลเรอร์มาก็ได้ซึ่งไม่ใส่น้ำหม้อห้อต่อบุญบารมีแห่งมหาเทพเทวดาปัญญาอินปัญญาพรหมปัญญาโยมราชอาจารย์โลกกับอาจารย์สิริได้โปรดมีกานำส่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้ที่ถึงแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของหลวงพ่อเดียวแรกแชลเรอร์ได้ไปกินได้ใช้ได้บอกที่พ่อได้ไปปกจัดความทุกข์ยากของระมาทั้งปวงและได้เสวยที่ที่มาบนสวงสวรรค์จักรฟ้าหากคุณพ่อมีราชเจริญมีห่วงมีกังวลใดขอลูกจิตวิญญาณของคุณพ่อมีราชเจริญจงได้หมดห่วงหมดกังวลหมดอะไรลูกซึ่งอยู่ในไหนนี้ก็จะเป็นการคิดตั้งใจระลึกถึงบุญคุณของพ่อและดำเนินชีวิตกับกันดองครองธรรมสืบต่อไปป่ากายกายเป็นฮะคนตายกายเป็นยังตายแล้วเป็นดังเป็นรกตัวบานถึงเป็นมีหัวต้นอย่างผ่าจานอับสายวิญญาณเรียบร้อยสิ่งที่ประทายเช
ชื่อเสียงพี่น้องมีชวดติดต้องป่วยไปแม้ว่าไปตกอยู่ห้องแห่งนั้นชื่อเสียงขอไปป่วยไปพระเจ้ามีแต่บุญกุศลบุญความดีติดตัวตัวเองตามส่งสุขแรงนักตาอาลัยอาบองจากนาชาใจได้พบตาสุขิตาอนโต
ตุทุกขปะมุจจตุสัมเพยกิกาสุขิตาอุตุทุกขปะมุจจตุสัมเพเทวะสัมเพเปตาสุขิตาอุตุทุกขปะมุจจตุสัพพะทุกขปะมุจจตุสัพพะอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตทุกขาปมุจจโตสัพพะสัมปันตินังสามิจันตุวะวันธรรมเมพุทธังสัมภะเมโตสังธรรมะธรรมเมปัจเจวันตามิธรรมังสัมภะเมโตสังธรรมะธรรมเมปัจเจวันตามิสังฆังสัมภะเมโตสังฆังมัตตาเมปันเตวันตาวิกาลุอุปัจจายาจริเกสัพพังเมโตสังฆังมัตตาเมปันเตวันตาวิกัมมันตาดังสัพพังเมโตสังฆังมัตตาเมปันเตวันตาวิอาระเมปัญจสีมันยังสัพพังเมโตสังฆังมัตตาเมปันเตวันตาวิเจติยังสัพพังสัพพัตตาเมโสปะทิทิตาสรีระตาทุกมหาโพธิพุทธรูปังสักการังสันดานาคโลกิเตวะโลกิพระมะโลกิจัมพุทิเปรังกาติเปสาริรักกาตุโยกิสักกาตุโยอารหันตกาตุโยเจปิยังกันกาปุจิจตุราสิติสาอันเสธรรมะกันเตสัพเพสัมปาทะเจปิยังอะหังวันตามิสัพพโสวันตามิปันเตสัพพังอัปปรตังกามัตตเมปันเตมัญญากันตังบุญญาสามิตาอนุโมทิตตังปังสามิตากันตังบุญญาปัญญาสา